บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้เรายังอยู่ในรายการนะครับเตือนฉันเตือนเธอนะครับบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศบ้านๆนะครับติดชายคลองลมเย็นๆพัดแบบสลัวๆนะฮะไม่รู้พัดยังไงก็ นะครับวันนี้เป็นหะดีษที่3ครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเป็นหะดีษของท่านอานัสบุตรของมาลิกเนี่ยนะได้เล่าว่าลัมยะกุนรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาฮิชันวะลาลาอานันท่านอานัสบอกว่าไม่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เลยนะครับไม่เคยปรากฏก่อนหน้านี้เลยว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาฮิชันวะลาลาอานันท่านรอซูลเนี่ยใช้ถ้อยคำหยาบคายน่ารังเกียจหรือถ้อยคำที่เรียกว่าเป็นคำพูดที่สาปแช่งวะลาซับบ้าบันหรือถ้อยคำที่ด่าทอผู้อื่นกานายากูลูอินดันมาอัตบาติแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านรอซูลจะตำหนิบุคคลหนึ่งบุคคลใดสักคนหนึ่งท่านรอซูลก็จะพูดว่ามาลาหูตาลิบะยาบีนูหูอะไรเกิดขึ้นกันหรือนี่ขอให้หน้าผากของท่านคุกฝุ่นด้วยเถิดหะดีษบทนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นหะดีษซอฮีฮ์พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราได้จากหะดีษบทนี้แล้วได้นำไปใช้ชีวิตของเราอย่างมหาศาลก็คือท่านรอซูลไม่เคยพูดหยาบคายท่านรอซูลไม่เคยแสดงอากัปกิริยาที่หยาบคายท่านรอซูลไม่เคยแสดงอากัปกิริยาหรือบ่งบอกถึงคำพูดที่ตำหนิบุคคลอื่นนบีไม่เคยสาปแช่งคนอื่นนบีไม่เคยด่าทอคนอื่นคำว่าซับบาบะเนี่ยนะครับซับบาบะเนี่ยขอโทษซับบาบันเนี่ยก็คือการไม่ตำหนิไม่ด่าทอคนอื่นท่านรอซูลเห็นใครทำผิดอะไรเนี่ยท่านรอซูลก็มักจะเปยบอกว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอให้หน้าผากของท่านได้คุกฝุ่นด้วยเถิดเขาเรียกว่าเป็นคำของคนอาหรับเวลาเขาจะเตือนใครนะเขาก็จะเตือนแบบอ้อมๆแล้วก็ไม่ได้เตือนแบบโฉงฉางเตือนแบบให้เขาอับอายในสังคมยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยเราเล่น Facebook กันเยอะนะครับเราไม่ชอบในกอไม่ชอบในขอนะครับแทนที่เราจะยกหูนะฮะโทรศัพท์ไปหาในกอในขอไม่ละครับเรานี่ลง Facebook ด่าคนด่านั่นด่านี่แต่ว่าคนที่เขียนเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นใครนะฮะแต่คนอื่นอาจจะไม่รู้ก็ได้การจะใช้ตัวย่อหรือเจตนาอะไรก็ตามแต่เป้าหมายคือด่าคนอื่นอิสลามไม่เคยส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นบีไม่เคยแม้จะใช้คำพูดที่หยาบคายนะครับไม่แม้จะพูดคำพูดฉาบสาปแช่งเพราะอะไรเพราะด้วยบุคลิกของท่านการเป็นตัวอย่างของท่านแม้ว่าจะเป็นมุชริกชาวมักกะห์ที่ตำหนิท่านที่ด่าทอท่านแต่ท่านไม่เคยด่ากลับเลยนะครับอะไรที่ผ่านได้ท่านก็จะผ่านแต่อะไรที่มาตำหนิอิสลามมาข่มเหงอิสลามหรือว่ามาต่อสู้ในนามของศาสนาท่านรอซูลก็จะต่อสู้อันเนื่องจากถูกลุกรานอันเนื่องจากถูกอธรรมแต่ถ้าหากว่ามุชริกชาวมักกะห์มุนาฟิกเนี่ยอยู่ในแถวละหมาดแถวซอฟเดียวกับซอฮาบะห์นบีก็ยังไม่เคยไล่ออกจากซอฟของซอฮาบะห์เลยนะครับก็ดูอาให้เขาเผื่อว่าเขาจะกลับเนื้อกลับตัวเผื่อว่าเขาจะเขาเรียกอะไรนะเผื่อว่าเขานั้นจะลำลึกนึกถึงในความผิดของตัวเองแล้วก็กลับมาสู่ใต้ร่มเงาของอิสลามนี่คือท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราควรอย่างยิ่งยวดนะครับที่จะใช้คุณลักษณะอย่างนี้มาเป็นพฤติกรรมของเรามาเป็นคุณลักษณะของเรามาเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราพี่น้องทุกคนมีปากทุกคนมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์รักมีอารมณ์รังเกียจทุกคนแต่ถ้าหากว่าเราได้สติแล้วตั้งสติมีสมาธิสักเล็กน้อยแล้วนึกเสมอว่าการที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเราเป็นนายของคำพูด เมื่อพูดออกไปแล้วมันเป็นหลักฐานของเรามันเป็นคำสัตยาบันมันเป็นไบอะห์ที่เราได้พูดออกไปมันลบไม่ได้ล่ะครับมันลบไม่ได้จริงๆนะครับไปตำหนิเขาแล้วด่าทอเขาแล้วเราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้ยกเว้นว่าเราไปขอมาอัพเขาหลังจากนั้นแต่การที่เราได้แสดงออกไปอย่างชัดเจนไปแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องมานั่งทบทวนถึงวุฒิภาวะของเราทบทวนถึงอัคลากมารยาทของเราการมีมารยาทที่งดงามนั่นคือสิ่งสูงสุดในความเป็นมุสลิมเราคงไม่อาจจะไม่เหมือนนบีทั้ง 100% นะเพราะเราเป็นมนุษย์ที่มีถูกมีผิดแต่ว่าให้เราใกล้เคียงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดใครไม่เคยมีใครนะครับชอบคนที่ชอบด่าคนอื่นชอบตำหนิคนอื่นชอบใส่ร้ายคนอื่นชอบนินทาคนอื่นไม่มีใครชอบนะสามีอยู่กับภรรยาภรรยามีลักษณะอย่างนี้สามีก็ไม่ชอบภรรยาก็ไม่ชอบสามีที่ด่าคนอื่นตำหนิคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นแน่นอนวันนี้กลับมาทบทวนตัวเราอ่านหะดีษแล้วก็กลับมาทบทวนตัวเราว่าวันนี้เราเป็นคนที่ชอบด่าไหมชอบนินทาไหมชอบใส่ร้ายไหมชอบเครียดแค้นเอาการสาปแช่งของเราไปสู่การสาปแช่งของคนอื่นนะครับด่าทอคนอื่นตำหนิคนอื่นไม่ว่าจะต่อหน้ารับหลังไม่ว่าจะใน Facebook หรือที่ไหนก็ตามขอให้เราตรงตระหนักเรื่องนี้แบบอย่างที่งดงามคือแบบอย่างของท่านรอซูลละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าในแบบฉบับของท่านรอซูลนั้นเป็นแบบอย่างที่งดงามสำหรับเราทุกคนที่เป็นอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับอินชาอัลลอฮ์ติดตามต่อครับวะบิลลาฮิตะอ์ฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์